ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไปชิมเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะคะน้ำซุปของเขาหอมเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็การันตีเลยโดยฝีมือของคุณป้านั่นเองนะคะเกาเหลาเนื้อเปื่อยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะอันนี้เป็นเมนูเด็ดที่ดึงดูดลูกค้าของร้านนี้เลยให้เข้ามาอุดหนุนเธอเข้ามากินฉันสิจ้าเข้ามาเลยร้านป้าเคียงปากทางเข้าวัดป่าพิกูลเมืองกำแพงเพชรไม่ขาดสายเลยคุณพ่อจริงๆดูแค่ดูหน้าตาก็รู้แล้วว่าแบบโอ้โหอร่อยแน่ๆเออน่ากินจริงๆคุณป้าเคียงนะคะอายุ65ปีเขาเปิดร้านขายมานานกว่า30ปีแล้วขายมาตั้งแต่สาวๆนะคะจะเรียกร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานก็ว่าได้ขึ้นชื่อมากๆเลยนะร้านนี้เรื่องความอร่อยแล้วก็รสชาติที่มันเข้มข้นถึงใจแบบนี้เลยนอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูมีอาหารตามสั่งโดยเฉพาะผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะคะใส่แคบหมูคุณป้าเคียงบอกเลยว่าขายดีมากจริงๆขายดีจนแทบทำไม่ทันเลยต้องไปอุดหนุนกันเยอะๆนะอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สั่งได้เลยดั่งใจนะคะราคาเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นผ่านไปเมืองกำแพงเพชรนะคะแวะอุดหนุนคุณป้าเคียงหน่อยนะคะร้านป้าเคียงเจ้าของร้านบอกว่าพูดไม่เก่งหรอกแล้วก็ไม่มีสูตรเด็ดอะไรแต่ทุกเมนูเนี่ยใส่ใจนะลงไปตามทำตามแบบว่าสูตรบ้านๆนี่แหละโอ้แหมพูดถ่อมตัวจริงๆแล้วเป็นคนทำอาหารเก่งและอร่อยมากแน่นอนไม่งั้นลูกค้าจะไม่ติดขนาดนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีสูตรตายตัวไงแบบคือรสมือดีแหละแต่ถ่อมตัวแบบว่าจ้าอย่างเงี้ยอยากชิมเลยอ่ะมาใส่เนื้อด้วยเนาะใช่ใส่เนื้อด้วยจะชวนไปร้านอร่อยในสวนกันบ้างนะคะที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองนะคะแต่ว่าที่สะดุดมากๆเลยคือชื่อร้านชอบชื่อร้านมากอะไรลูกชื่อร้านร้อยบุญอุ่นอร่อยแค่ได้เหมือนเดินเข้าร้านก็ได้บุญแล้วอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะที่นี่เลยนะคะร้านกาแฟในสวนบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้ประดับด้วยของเก่าหายากนะคะนึกว่าอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ที่นี่นะคะคือร้านร้อยบุญอุ่นอร่อยตั้งอยู่ในวัดทับคร้อหรือวัดสวนพระโพธิสัตว์จังหวัดพิจิตรนั่นเองนี่ไงเป็นแบบนี้เองได้บุญไหมล่ะบุญอยู่ในวัดเลยเนาะคุณทัชกรอุมานะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระมหาโกศลอดีตเจ้าอาวาสวัดทับคล้อนะคะผู้ล่วงลับค่ะท่านเนี่ยมีเมตตานะคะให้เปิดร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารเพื่อบริการญาติโยมที่มาทำบุญในวัดมา5ปีแล้วนะคะซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือที่เราเห็นเลยนะคะก็คือบะหมี่หยกหน้าหมูย่างนั่นเองนะคะที่เขาสั่งทำเส้นหมี่หยกจากโรงงานโอ้โหกินคู่กับนี่เห็นไหมน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเขาเขารับรองเลยนะว่าอร่อยจริงๆนะคะที่คิดขึ้นมาเองโดยผสมผสานวัตถุดิบของไทยกับต่างชาติเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะคะยกหมูย่างบะหมี่ยกหมูย่างมีที่นี่ที่เดียวนะครับใช่ค่ะมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับคือน้ำจิ้มตัวน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเราจะทำเองที่คนเองคือเราจะใช้ของที่นำมาใช้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบจากต่างชาติต่างประเทศคือมีจีนมีเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะมีญี่ปุ่นด้วยที่เอามาทำแล้วก็มาผสมผสานกับเครื่องปรุงเครื่องของเมืองไทยเช่นรากผักชีใบโหระพาอย่างเงี้ยค่ะพริกกระเทียมที่เอามาผสมผสานร่วมกันคือจะก็จะได้รสชาติที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่ไงเนาะจริงแล้วในร้านเนี่ยนะครับก็ยังมีเมนูหลากหลายเพื่อสุขภาพนะครับคุณทุกอย่างไม่ใส่ผงชูรสอีกแล้วไม่ใส่ผงชูรสอีกแล้วครับคุณพ่อ ไม่ใส่ผงชูรส นะแต่รสมือดีอ่ะรสมือดีแน่ๆเลยนะครับไม่ง้อเลยอ่ะคุณพร้อมกับเครื่องดื่มครบครันเลยนะครับอิ่มท้องแล้วยังอิ่มบุญด้วยนะครับเพราะว่านำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปบำรุงวัดด้วยนะครับ